ส่วนมินพิชยาก็เป็นอีกหนึ่งสาวที่ถูกจับจ้องเรื่องความรักมากที่สุดเพราะช่วงนี้มีข่าวกับดาราหนุ่มๆที่ยิบไม่ว่าจะเป็นเวียสุกลวัฒน์ชินชินวุฒิล่าสุดกับหมากปรินจนทำให้แฟนคลับหลายคนเป็นห่วงกลัวว่าสาวมินจะถูกผู้ใหญ่ทั้งช่องรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ตำหนิในเรื่องนี้ค่ะที่บ้านมินก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะแล้วก็เพราะว่ามันก็เป็นแค่ข่าวอะค่ะใช่แล้วก็ข่าวที่ออกมาก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรใช่เพราะว่าก็จะเป็นเหมือนข่าวเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าไม่ห่วงที่ท่านหัวสมัยใหม่มากค่ะใช่แล้วเราก็แบบอยู่กันแบบเหมือนเพื่อนนะพ่อแม่กันเลย